วันนี้จะทำการสาธิตการทำถังปลูกผักคอนโด2ชั้นนะครับจากถังสี20ลิตรนะครับใบบนนี้20ลิตรส่วนใบท่อนล่างเนี่ยนะครับเป็นถังสี10ลิตรครับก็งานนี้จะใช้2ถังนะครับโอเคนะครับส่วนถังบนเนี่ยผมทำการเจาะรูไว้แล้วนะครับอย่างสวยงามนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเจาะรูนะครับรูสวยๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับนะแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยผมจะพิเศษหน่อยนะถังปลูกผักคอนโดผมเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือจะมีป่องปุ๋ยอภิมหาพลังนะครับตรงนี้ซึ่งป่องปุ๋ยก็ขยะรีไซเคิลเหมือนเคยครับตามสไตล์ผมชีวิตหมอต้นไม้นั่นแหละนะครับอันนี้คือท่อที่ทำจากขวดน้ำอารมณ์เก่านะครับนะส่วนด้านล่างล่ะครับด้านล่างที่เป็นถัง40ลิตรล่ะครับมันเป็นยังไงนะครับมันมีป่องไหมมีเหมือนกันครับดูนะนี่นะครับดูนะครับนี่ครับนะเจาะตูดเรียบร้อยนะครับป่องปุ๋ยก็ต้องเจาะรูให้มีจำนวนมากๆนะครับรูถี่ๆเลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทั้ง40ลิตรก็ต้องมีฝานะครับฝาปิดตามปกตินะครับแต่เราเจาะรูตรงกลางเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหย่อนป่องปุ๋ยเนี่ยลงไปอย่างนี้ครับเนี่ยหย่อนลงไปให้พอดีอย่างนี้นะครับเนี่ยนะส่วนท่อนด้านบนครับท่อนด้านบนก็จะสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงป่องปากถังนะครับที่เป็นป่องรอยต่อระหว่างขวดน้ำอัดลมนะกรีดขอบขวดทำให้เขาอ้าออกได้ครับเพื่อที่จะรองรับป่องท่อนบนนะครับลงไปนะครับมันจะลงตัวกันพอดีเนี่ยครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูแบบนี้เลยครับเนี่ยครับขอบขวดด้านบนนะครับทะลุขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กรีดขอบเขาแล้วก็อ้าออกครับอ้าออกเพื่อให้รับกับขอบป่องท่อตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะลงตัวกันพอดีเป็นการประดิษฐ์คิดค้น DIY ครับนะใช้ในรูปแบบของขยะรีไซเคิลนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการเจาะรูสวยๆแบบนี้บนถัง40ลิตรใบนี้ครับนะเอาไปติดตามรับชมขั้นตอนและวิธีการกันเลยครับถัง40ลิตรเนี่ยคงเจาะเยอะมากไม่ได้หรอกครับนะเขาเนื่องจากเขาใบเล็กนะครับแล้วก็อยู่ท่อนล่างนะครับท่อนล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวรับน้ำนะครับก็มันต้องแฉแน่นอนนะครับไม่ฉะนั้นแล้วการเจาะรูเนี่ยต้องเจาะช่วงท่อนล่างเว้นไว้เยอะๆเลยนะครับให้มาเจาะชิดขอบด้านบนขึ้นมานะครับนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้เลยนะครับตรงที่จะเจาะรูประมาณนี้นะครับจะได้4รู4ต้นครับสำหรับถังสี10ลิตรนะครับเนี่ยนะครับผมจะใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดมาตรฐานแล้วกันนะครับหูหิ้วเขาเนี่ยครับหูหิ้วเขาเนี่ยเนี่ยแนวนี้นะครับเนี่ยผมจะเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงช่องกลางระหว่างหูหิ้วด้านนี้กับด้านนี้นะครับเนี่ยตรงกลางเขาเนี่ยครับผมก็จะเจาะตรงนี้อีกรูหนึ่งนั่นหมายถึงว่าทั้ง40ลิตรเนี่ยจะได้4รู4ต้นนะครับโอเครับชมขั้นตอนและวิธีการต่อไปครับอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งของผมนะครับก็คือลูกหมูครับลูกหมูเห็นเจียนี่แหละนะครับเนี่ยผมจะมีอุปกรณ์เสริมลูกหมูเห็นเจียนะครับเสริมที่หัวลูกหมูเห็นเจียนะครับเป็นอุปกรณ์เลื่อยอุปกรณ์เจาะดีๆนี่เองนะครับนะเอามารับชมวิธีการเจาะกันเลยครับถ้าไม่มีก็หามีดคมๆก็ได้นะอันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างจะพร้อมมากนะครับโอเคไปกันเลยเมื่อเจาะเรียบร้อยก็จะได้แผลเกิดขึ้นนะครับนี่ตรงที่เรามาร์กไว้นะครับขั้นตอนต่อไปอุปกรณ์นี้ก็สำคัญอยู่นะครับสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับนะอันนี้คือได้เป่าลมร้อนครับได้เป่าลมร้อนเราจะเป่าเข้าไปตรงที่เรากรีดไว้นะครับตรงที่เราเลื่อยไว้กรีดไว้นะครับถ้าไม่มีใดลมร้อนเนี่ยก็อาจจะใช้ก่อถ่านนะเตาถ่านนะครับหรือเตาปิกนิกเตาแก๊สปิกนิกก็ได้นะครับนะจำเป็นนะเป่าเข้าไปตรงแผลทางพลาสติกที่เรากรีดไว้
พอให้อ่อนตัวอ่ะนะครับพออ่อนตัวดีแล้วนะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือขวดนะครับอันนี้ผมเลือกใช้ขวดน่าจะเป็นขวดซอสนะครับกดเข้าไปด้านบนนะครับด้านบนของแผลนะครับขอบแผลด้านบนกดเข้าไปแล้วก็ดันขวดเข้าไปครับนะครับดันขวดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เขาจะได้รูรอยแผลที่สวยงามเกิดขึ้นในระหว่างนี้ก็เป่าช่วยก็ได้ครับเป่าช่วยอีกหน่อยก็ได้ได้ลมร้อนเป่าช่วยลมอีกหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าพลาสติกเขาคลายตัวดันขวดเข้าไปอีกนะครับโอเคได้เป็นลักษณะแบบนี้อีกสักพักหนึ่งเขาจะเย็นตัวเดี๋ยวค่อยถอดขวดออกนะครับโอเครู้สึกเย็นๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถอดขวดออกให้ดูเลยนะครับแวบนี่สวยงามครับสวยงามเห็นไหมครับนี่เราจะได้ลักษณะรูที่สวยงามแบบนี้นะครับทำต่อไปเรื่อยๆครับถังสี10ลิตรใบนี้4รูครับเดี๋ยวผมทำต่อไปเรื่อยๆนะสวยงามมากสวยงามโอเคครับก็ครบทั้ง4รูนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูแหม4รูครับทั้ง40ลิตรก็4รู4ต้นก็พอแล้วครับนะส่วนด้านตูดล่ะครับด้านตูดถังนี้เราต้องเจาะรูระบายนะครับต้องเจาะรูระบายเวลาเรารดน้ำลงมาจะได้ไม่ขังท่วมตรงนี้นะครับให้มันมีรูระบายน้ำออกนะครับอุปกรณ์เจาะรูนะครับก็คงเนี่ยไม่พ้นบัตรกีคอแล้งแหละเนาะนะครับบัตรกีคอแล้งผมจะไม่เจาะโดยตรงลงตรงตูดของถังนะครับเพราะว่าเวลาไปตั้งแล้วรูมันจะปิดครับผมจะเจาะด้านข้างนะครับครับบัตรกีคอแล้งนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับสะดวกต่อไปอ่ะอุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะพร้อมมากนะครับจัดไปไปเลยครับให้รอบเลยครับเพราะว่าถ้าน้ำขังส่วนนี้แล้วมันจะมีผลต่อรากเปลือกนะครับต้องให้เขาระบายออกโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ผมจะสาธิตการประกอบเข้าไปเลยนะครับฝาของถังสี10ลิตรนะครับต้องเก็บมาด้วยนะครับปิดลงไปก่อนนะครับตรงนี้ผมเจาะรูที่ฝาถังเรียบร้อยแล้วนะเพื่อรองรับปล่องปุ๋ยท่อนนี้นะครับเป็นท่อนที่อยู่ด้านล่างนะครับที่จะสอดใส่ลงไปในถังสี10ลิตรนะครับข้างๆปล่องปุ๋ยก็เจาะรูให้เรียบร้อยเจาะให้เยอะที่สุดนะครับทีนี้เราก็สอดลงไปนะครับสอดลงไปในฝาที่เราเจาะรูไว้แล้วก็นำถังสีใบ20ลิตรนะครับมานะครับอันนี้คือผมเจาะรูเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วเรียบร้อยสวยงามนะครับก็เอามาวางซ้อนลงไปนะครับให้ดูตรงจุดนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับนะผมกรีดขอบปากขวดนะครับให้มันสามารถอ้าออกได้ก็เพื่อที่จะเนี่ยครับเพื่อที่จะกันนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับเขาจะเป็นฐานเอาไว้รองปล่องปุ๋ยท่อนที่2ครับนะเอ้าชมต่อเลยครับประกอบให้เสร็จให้ดูวันนี้ทุกท่านจะได้เอาไปเบเกอร์ทำตามได้นะครับก็ประกอบท่อนที่2เข้าไปโอเคครับเรียบร้อยได้ถังสี20ลิตรซ้อนกันกับถังสี10ลิตรเป็น2ชั้นนะครับก็นี่ครับท่อนปล่องปุ๋ยอภิมหาพลังท่อนด้านบนที่จะอยู่ในถังสี20ลิตรนะครับก็วางลงไปนี่มันจะพอดีอย่างนี้ครับนี่มันจะรับฐานกันพอดีครับผมนะโอเคนะครับแล้วปล่องปุ๋ยอภิมหาพลังเนี่ยครับด้านบนตรงเนี้ยตรงปล่องตรงเนี้ยด้านบนเนี่ยเราจะไว้เติมเศษอาหารนะครับคือเราใช้ขวดน้ำอัดลมนะครับนะครับตัดขอบปากเขาออกอย่างนี้นะครับนี่นะเราจะปล่อยเป็นรูโบว์ไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวกลิ่นออกมั่งไก่หรืออะไรที่มันเป็นแมลงว่างอะไรจะมาวางไข่นะครับน้องเปื่อยทับถมมีกลิ่นอยู่แล้วครับนะก็ใช้แก้วใบที่ขนาดพอเหมาะนะครับที่มันสวมกันได้นะครับตรงนี้แนะนำให้พ่นเป็นสีดำไว้นะครับไม่ให้มองเห็นเศษอาหารแล้วกันนะครับพ่นเป็นสีไว้นะครับนะครอบเข้าไปอย่างนี้ครับเนี่ยนะเพื่อปิดการมองเห็นครับผมนะโอเคเลยนะครับบริเวณนี้เราต้องเติมดินลงไปไงครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับเจาะรูถังสี20ลิตรสวยๆแบบนี้แล้วก็สาธิตการวางตำแหน่งปล่องปุ๋ยต่างๆจบเลยนะครับนะทุกท่านสามารถไปทำตามได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้ามาดูขั้นตอนและวิธีการปลูกผักครับผมเติมดินแล้วก็ปลูกผักนะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปผมจะสาธิตถังสี20ลิตร3ชั้นนะครับผมนะผักคอนโด3ชั้นสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับ